เจริญธรรมค่ะพบกับรายการวิเคราะห์ข่าววิปัสสนาประจำวันที่20เมษายน2560นะคะวันนี้ถ่ายทอดสดจากหมู่บ้านราชธานีอโศกตำบลโมงไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทีมงานสื่อบุญนิยมบ้านราชเมืองเรือก็มาพบกับทุกท่านเช่นเคยค่ะสำหรับผู้ร่วมรายการวันนี้มีคุณแก่งธรรมสยรักษ์และคุณดินดอนตั้งใจจนค่ะเจริญธรรมค่ะดิฉันปะตรงเตือนนาวาบุญนิยมเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับข่าวคราวที่จะนำเสนอในช่วงนี้ค่ะเป็นข่าวคราวของคนรวยนะคะพวกเราชาวอโศกนี้เป็นคนจนค่ะเป็นคนอยากจนและเป็นคนตั้งใจจนรวมทั้งเต็มใจจนจนกระทั่งมีตระกูลว่าจนอิหลีอีหลอแล้วนะคะค่ะวันนี้เอาข่าวของคนรวยมาเล่าสู่ฟังบ้างนะคะจากผู้จัดการนะคะความงี่เง่าของคนรวยช่างแตกต่างกับคนจนซะเหลือเกินค่ะหลายคนคิดว่าคดีที่งี่เง่าและกลางที่สุดนั้นไม่มีคดีใดเกินกว่าที่เจ้าชายเอเวอริตบินเทเลอร์หน่อตระกูลแห่งซาอุดิอาระเบียยื่นฟ้องนิตยสารฟอบที่ได้จัดอันดับความร่ำรวยผิดพลาดของพระองค์อยู่ที่อันดับ26ของโลกซึ่งพระองค์ออกมาโต้ตอบว่าอันดับของพระองค์ไม่ใช่26แน่แต่น่าจะดีกว่านั้นเพราะสิ่งที่ฟอบตกสำรวจไปก็คือทรัพย์สินส่วนพระองค์หายไปกว่าหมื่นล้านดอลลาร์ค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าในแต่ละปีนั้นฟอบมักจะออกประกาศอันดับความร่ำรวยที่สุดในโลกเสมอๆมันมีชื่อว่า Rich List ซึ่งจะมีการสำรวจทรัพย์สินทั้งหมดของทั้งเศรษฐีกษัตริย์ผู้นำนักธุรกิจแล้วสรุปอันดับออกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2014ผลจัดอันดับทำให้เจ้าชายเอเวอริตบินเทเลอร์ทรงกริ้วและยื่นฟ้องจนกลายเป็นคดีบ้าๆเอาแต่ใจของคนร่ำคนรวยซึ่งพอพระองค์เห็นว่ามีหลายๆคนไม่เข้าใจจึงออกมาแถลงว่าการที่อันดับความร่ำรวยของพระองค์ลดลงนั้นไม่ใช่แค่ตัวเลขอันดับเหมือนการแข่งขันอื่นๆแต่นี่มันคือความน่าเชื่อถือในธุรกิจการที่เงินของพระองค์ตกสำรวจไปหมื่นกว่าล้านมันทำให้คู่ค้าในโลกธุรกิจมองว่าพระองค์ทรงบริจาคเงินทรงบริหารเงินให้งอกเงยไม่เป็นและมันเกี่ยวโยงไปอีกหลายๆอย่างในวงการธุรกิจที่พระองค์ถือครองอยู่ดังนั้นมันจึงไม่ใช่แค่อันดับลดแต่มันหมายถึงธุรกิจมีปัญหาเพราะหมดความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับสุ่ม4สุ่ม5ของฟอฟพระองค์จึงยื่นฟ้องบก.ของนิตยสารและนักข่าวอีก2คนโดยทรงยืนยันว่าไม่ได้ทรงมีอัตตาในการอวดร่ำอวดรวยอันใดค่ะเจ้าชายพระองค์นี้นะคะทรงเบื่อหน่ายการเมืองแต่ทรงชื่นชอบการทำธุรกิจมากมายค่ะพระองค์มีทั้งองค์กรและก็มีบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจมากมายนะคะแล้วก็มีหุ้นในสื่อยักษ์ใหญ่แล้วก็เป็นนายทุนใหญ่อสังหาริมทรัพย์มากมายทีเดียวค่ะพระองค์ทรงประกาศตัดความสัมพันธ์กับนิตยสารหัวนี้และทรงประชดด้วยการซื้อเครื่องบินส่วนพระองค์ลำใหม่รุ่น A380 ที่ตกแต่งภายในด้วยทองคำและเพชรอาทิเช่นบัลลังก์ที่พระองค์ทรงนั่งบนเครื่องบินก็ทำจากทองคำล้วนไม่เว้นแม้แต่ชักโครกอ่างล้างหน้าลูกบิดประตูแกนทิชชู่ก็ล้วนแล้วแต่ทำด้วยทองคำแท้เป็นที่รู้กันดีว่าพระองค์ทรงร่ำรวยและชอบพบปะผู้คนเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติมักมีข่าวว่าพระองค์ทำอะไรเวอร์วังอลังการเสมอเช่นทรงสั่งให้ก่อสร้างตึกเจลดาทาวเวอร์สูงที่สุดในโลกที่เมืองเจดดาริมฝั่งทะเลแดงตึกมีความสูงจากพื้นดินถึง1กิโลเมตรเพื่อให้ผู้คนจดจำว่านี่คือสุดยอดความยิ่งใหญ่ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์จากมุมมองสายตาของคนธรรมดาย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าพระองค์ทรงหน้าหมั่นไส้แค่ไหนชอบอวดร่ำอวดรวยและชอบกลางแค่เงินตกสำรวจไปหมื่นล้านก็สั่งฟ้องคนสำรวจกลัวใครคิดว่าพระองค์จนหรือไงอย่างน้อยก็ไม่ต้องอดอยากเหมือนหลายๆล้านคนบนโลกใบนี้พูดกันไปต่างๆนานา
จนกระทั่งปี2015พระองค์ทรงบ้าระห่ำบริจาคเงินเข้าการกุศลกว่า 32,000 ล้านดอลลาร์ให้กับมูลนิธิการกุศลต่างๆในเดือนรอมฎอนถือเป็นการบริจาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกค่ะซึ่งพระองค์ทรงยอมรับว่ายึดแนวทางมาจากบิลเกตส์มหาเศรษฐีที่ทำแบบเดียวกันก่อนหน้านี้แล้วแต่อย่างไรก็ดีแม้จะบริจาคอย่างบ้าระห่ำไปแล้วทรัพย์สินที่พระองค์ทรงเหลือก็ยังถือว่ายังเยอะมากอยู่ดีเพียงแค่พระองค์ทรงทำให้ประชาชนทั่วไปมองพระองค์ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปลบข้อครหาทุกอย่างที่เคยมีก่อนหน้านี้มันทำให้ผู้คนเข้าอกเข้าใจความงี่เง่าของพระองค์มากยิ่งขึ้นไหนๆก็มีความร่ำรวยสร้างตึกสูงระฟ้าขนาดนี้แล้วพระองค์น่าจะเจียดเงินสักพันล้านมาพัฒนาชุดเกราะแล้วใส่ออกปราบเหล่าร้ายไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดนี่ก็คือข่าวนะคะที่เขาลงถึงความร่ำรวยของเจ้าชายแห่งซาอุดิอาระเบียค่ะถ้าเราเอาธรรมะของพระเจ้านะมาจับประเด็นนะที่พระเจ้าสอนให้มนุษย์เราเนี่ยมาเรียนรู้กิเลสนะฮะของตนเองนี่นะฮะก็คือกิเลสจากที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วไอ้สามตัวเนี่ยตัวที่ร้ายที่สุดก็คือความหลง ซึ่งอันนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามนุษย์ที่ไม่ได้เข้าถึงศาสนานี่นะฮะที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธเราเท่านั้นนะฮะศาสดาของแต่ละศาสนาเนี่ยแสดงรูปแบบของความจนทั้งสิ้นนะฮะยิ่งของชาวพุทธเราด้วยแล้วเนี่ยนะพุทธเจ้าสอนซึ่งเป็นธรรมะที่สามารถที่จะเอามาประพฤติปฏิบัติได้นะกับตัวเราเองเนี่ยอันนี้เราจะเห็นชัดเลยว่าความหลงเนี่ยทำให้เป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของความคิดของเราเนี่ยจากภาพหรือว่าเรื่องราวของเจ้าชายเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาตัวเองของเราเองนี่นะฮะแม้กระทั่งของผมเองเนี่ยนะถ้าผมไม่พบพ่อครูเนี่ยนะเราก็มีความหลงนะแต่ว่ามันอาจจะไม่หลงเท่ากับท่านนะเพราะว่าเราไม่ยิ่งใหญ่เท่าท่านไม่ร่ำรวยขนาดนั้นใช่ใช่แต่เราก็หลงประเภทของเราอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆว่านะที่ผมเคยสมัยที่เป็นหนุ่มนี่นะฮะเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไปที่ห้างเนี่ยมันน่าซื้อไปหมดอ่ะนะฮะแล้วเราก็ซื้อใจเราซื้อแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่มีเงินซื้อจะได้เงินแล้วจะมาเห็นอันนี้ก็อยากได้เห็นอันนั้นก็อยากได้คือหมายถึงว่าถ้าได้เงินแล้วเดี๋ยวจะมาเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่อะไรซื้อใจซื้อไปแล้วเนี่ยซึ่งเปรียบเทียบตอนนั้นเนี่ยความคิดตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยโอ้โหเราก็บ้าได้ที่ด้วยคือความหลงนี่แหละความหลงก็คือว่าเราจะถูกสังคมโลกนะซึ่งสังคมโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปุถุชนนะฮะปุถุชนเนี่ย ที่เขาไม่ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะโดยเฉพาะธรรมะขั้นโลกุตระนี่นะฮะเป็นธรรมะที่เหนือโลกเนี่ยหรือว่าเรามาเกิดใหม่สู่อีกโลกใหม่นี่นะฮะทำยังไงใจจะอยู่เหนือไอ้กระแสของความสุขที่มากมายในโลกนี้นะคือเราชัดเจนว่าโลกที่เราได้เปลี่ยนไปใช่ไหมจากโลกเก่ามาโลกใหม่เนี่ยโลกใหม่ของเราเนี่ยมันคนละเรื่องกับโลกเก่าเราเลยความคิดความอ่านอะไรต่างๆมันต่างกันถ้าพูดไปแล้วที่พูดบอกว่าโลกเก่าโลกใหม่นี้มันคือใจใช่ไหมคะใจที่ตอนเป็นคนเก่าที่อยากได้อะไรไปหมดกับใจตอนนี้มันไม่อยากได้อะไรเลยนะมันเห็นสาระนะมันเข้าใจสาระเข้าใจสาระว่าสิ่งอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเราเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะปัจจัยสี่อะไรพวกนี้นะฮะแต่ที่เมื่อก่อนนี้มันไม่ใช่ไงมันไปเรื่องของความหลงเนี่ยก็คือสังคมค่านิยมอะไรต่างๆของสังคมหรือว่าแนวคิดที่มีอัตราตัวตนที่มันใหญ่โตมันก็พาเราไปพาเราพูดง่ายๆว่าบ้าไปทุกอย่างเหมือนตัวอย่างนี้นะคะท่านมีกำลังในการที่จะสนองความบ้าของท่านได้บัลลังก์ก็ทองคำส้วมก็ทองคำอะไรก็ทองคำนั่นแหละนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าคือความหลงเนี่ยมันพาให้เป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยแล้วก็คนที่หลงเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าตัวเองเนี่ยนะทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยต่อโลกต่อสังคมด้วยไม่รู้นะ อย่างผมเองก็เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเรา
ที่เราคิดไปที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ด้วยนะแถมมันพิษเป็นภัยต่อสังคมด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเรามามีชีวิตที่เป็นคนในโลกใหม่เนี่ยนะจิตใจของเราได้เปลี่ยนไปสู่โลกุตตรธรรมเนี่ยมันเห็นเลยว่าโอ้อันนี้คือจำเป็นนะอันนี้คือสิ่งที่ควรจะทำเอาจริงจริงจังแล้วชีวิตทุกวันนี้ความจำเป็นของตัวเราเองนะมันน้อยมากมันมีแต่ว่าเออเราจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสูงสุดเนี่ยมันจะมีแนวคิดเป็นอย่างนั้นซึ่งแน่นอนเลยที่สุดเลยเนี่ยคนที่ไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องนี้นะฮะแล้วยังอยู่โลกเก่าๆอยู่เนี่ยเขาคิดเหล่านี้ไม่ได้หรอกนะเขาก็จะดำเนินชีวิตไปแต่นี้ชีวิตที่เขาดำเนินไปเนี่ยมันเป็นพิษภัยต่อสังคมต่อโลกเหมือนกับอย่างที่บ้านเมืองของเราเหตุการณ์บ้านเมืองของเราที่มันผ่านมาเนี่ยการเมืองที่มันผ่านมาเราก็จะเห็นแล้วความโลภความอยากใหญ่อยากโตทำให้ประเทศชาติเนี่ยนะเสียหายนะคนต้องล้มตายคนต้องแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยเป็นเรื่องของความหลงนะเป็นเรื่องของความหลงที่ไม่เข้าใจว่าจริงๆชีวิตเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะดำเนินชีวิตยังไงที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยอย่างที่พวกเราที่มาปฏิบัติธรรมกับพ่อครูเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าเรามาอยู่กับพ่อครูเนี่ยมันมีแต่จิตใจที่เราอยากจะทำให้แล้วเรารู้ว่าทำให้อ่ะคือเราได้เหมือนกับในหลวงตัดเลยนะยิ่งให้ไปยิ่งได้มานะขาดทุนคือกำไรของเราอะไรนี้นะมันเห็นเลยเราคือกำไรของเราคือนี่คือสัจธรรมนี่สัจธรรมเหล่านี้เนี่ยคนเรานั้นจะเข้าถึงได้ไหมหมายถึงว่าถ้าเขาจะรู้ได้ไหมอ่ะเขารู้ไม่ได้เลยเพราะว่าวิญญาณเขาห่างไกลมากนะเขาถูกความโลภครอบงำแล้วก็ความหลงที่เขายังจะเป็นอะไรต่ออะไรสารพัดเรื่องที่เขาจะต้องแข่งขันอยู่ในโลกนี้นะฮะในโลกของความคิดที่เป็นความหลงเป็นความวนที่จะต้องใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปนี่ไงเนี่ยจัดอันดับไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะต้องหาว่าเนี่ยบริหารเงินไม่เป็นทำธุรกิจมันจะมีส่งผลให้ธุรกิจเสียหายทั้งหมดทั้งมวลนี้สิ่งที่จะได้มานี่มันจะสูญเสียไปก็เลยต้องมาปกป้องศักดิ์ศรีเป็นข้ออ้างแต่ผมวิเคราะห์นะนายบอกวิเคราะห์มันเป็นข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างนั่นแหละนะเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะให้การฟ้องร้องของท่านเนี่ยชอบทำว่างั้นเลยนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยใครจะไปสนใจว่าธุรกิจของท่านเนี่ยจะกระทบกระเทือนกับไอ้หุ้นหรือว่าระดับของท่านจะมีผลอะไรเขาไม่ได้คิดอะไรถึงขั้นนั้นหรอกนะฮะคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้ำแต่เจ้าตัวคิดไงตัวคิดก็เลยจะต้องเกิดการอะไรขึ้นมาก็คือต้องการแสดงให้โลกรู้ว่าเออนะฉันน่าจะเป็นอย่างนี้อะไรคือโลกเรื่องของความคิดเนี่ยมันคิดไปได้108เนี่ยถ้าหากว่ามันไม่มีจุดของความคิดที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิค่ะมันคิดไปได้108อ่ะนะฮะแต่ถ้าหากว่าคนที่เข้าสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยคือคิดนะมันจะต้องอะไรล่ะประโยชน์นะมันจะต้องมีประโยชน์เป็นตัวหลักใหญ่ประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ที่เป็นสัจจะด้วยนะไม่ใช่ประโยชน์เพื่อเรานะค่ะอะไรอย่างนี้ต้นฉะนั้นผมเองไม่แปลกใจหรอกนะว่าเออสิ่งนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่เฉพาะเจ้าชายหรอกนะอาจจะมีอีกเยอะแยะนะฮะที่จะต้องเป็นแบบเจ้าชายตราบใดที่เขาไม่ได้มาเรียนรู้ธรรมะที่เป็นโลกุตระนั่นถึงจะเป็นธรรมะหรือว่าเป็นศาสนาเนี่ยที่มีอยู่โดยทั่วไปเนี่ยมันถ้ายังไม่เข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมะโลกุตระแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกระแสของโลกีอยู่นั่นแหละนะก็ยังพ้นจากโลกีไปไม่ได้ฉะนั้นความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่กับความยิ่งใหญ่อะไรต่างๆที่มันจะต้องเป็นตามโลกตามสังคมที่เขาให้ค่ากันก็คงจะเป็นอย่างนั้นมาอ่านข่าวความบ้าของคนรวยนี้ผมอยากจะพาพี่น้องไปทัศนศึกษาไปสองโลกนะครับโลกแรกก็คือไปในโลกที่เขาวัดกันที่ความรวยอีกโลกหนึ่งเราจะพากันไปโลกตรงข้ามคือวัดกันด้วยความจนเอาโลกแรกก่อนนะครับความรวยกับอำนาจเนี่ยมันของคู่กันฮะคนที่เวลามีเงินก็จะแสวงหาอำนาจโดยเฉพาะอำนาจทางการเมืองพอคนมีอำนาจทางการเมืองก็จะแสวงหาความรวยมันเป็นของคู่กันมันเหมือนกับอะไรอ่ะขอโทษนะขี้ทูดกับหูอะไปด้วยกันนะหูหนาตาเล่อ
จะพูดถึงอเมริกาก่อนนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนหาเสียงบอกว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีตัวเองเนี่ยจะมุ่งคืออเมริกามาก่อนเพื่อนนะครับจะพัฒนาประเทศจะไม่มุ่งสงครามพร้อมกับนั้นก็หยอดยาหอมผงชูรสให้กับพี่น้องชาวอเมริกาว่าข้าพเจ้าจะไม่เอาไม่ทำสงครามอย่างบุชหรือว่าจะไม่ทำแบบโอบามาแต่แล้วเป็นไงครับเมื่อไม่กี่วันนี้เองโทมาฮอคถล่มซีเรียรายละเอียดผมไม่ขอพูดนะฮะมันจะยาวแล้วอีก 2-3 วันต่อมาก็ทิ้งระเบิด MOAB Mother of All Bomb เป็นแม่ของระเบิดเลยไปทิ้งที่อัฟกานิสถานเข้าใจว่าตรงนั้นจะมีพวกนักรบไอซีดอยู่ในเวลาใกล้เคียงกันเลยก็ส่งกองทัพเรือยิ่งใหญ่ของอเมริกาไปที่คาบสมุทรเกาหลีหวังที่จะให้บทเรียนกับเกาหลีเหนือสิ่งที่ผมมองคือว่าโดนัลด์ทรัมป์มีอำนาจมันไว้ใจบ่ได้หรอกครับอำนาจเนี่ยเมื่อมีอำนาจแล้วสิ่งที่ตัวเองเคยให้คำมั่นว่าจะไม่ทำสงครามเนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกครับผมไม่เชื่อนะครับ ทีนี้ก็เรามาดูว่าความรวยเกิดจากอะไรพ่อครูสอนนักสอนหนาว่าความรวยมาจากการเอาเปรียบเขานะครับรายละเอียดมีเรื่องจะเล่าให้ฟังมาดูว่าความรวยความจนช่างแตกต่างกันจริงนะคนที่เกิดมาแล้วได้เป็นคนจนมีวาสนาจริงๆเลยนะครับไปดูวาสนายังไงนะครับเอาดูความรวยกับความจนที่คู่กันก่อนครับโลกของความรวยก่อนในประเทศไทยเมื่อสักปี2ปีเนี่ยมีตายายเข้าไปหาเห็ดนะครับแต่ท้ายสุดก็ถูกจับไปดำเนินคดีศาลชั้นต้นพิพากษาตัดสิน15ปีศาลอุทธรณ์พิพากษายืน15ปีศาลฎีกาพอมารู้เรื่องเข้ารู้เรื่องทั้งหมดเข้าก็ตัดสินลงแค่1ปี8เดือนนี่คือตายายเข้าไปหาเห็ดมีความผิดบุกรุกป่าสงวนในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งมีเงินมีอำนาจนะครับบุกรุกป่าสงวนเหมือนกันแต่ว่าการดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมนั้นล่าช้ามากเราจะเห็นแตกต่างกันแล้วนะครับผมอยากให้ดูงานด้านการศึกษาต่างประเทศเขาทำกันนะครับว่าเขาจะไปที่ร้านขายอาหารซึ่งคนจนนิยมเข้าไปทานกันและตัวเองก็เข้าไปแล้วก็สั่งอาหารมาทานพอสั่งอาหารทานแล้วก็ยังไม่ทันได้รับประทานนะฮะก็ขออนุญาตเข้าห้องน้ำและฝากคนบอกว่าฝากจานข้าวด้วยนะเดี๋ยวมาเข้าห้องน้ำก่อนร้านนี้เป็นร้านคนจนนะครับและเมื่อเข้าห้องน้ำก็มีเพื่อนปลอมตัวมาอีกครับเป็นคนชายไร้บ้านถ้าพูดตามภาษาคือคนจรจัดมาถึงก็มาขอข้าวกินจากร้านอาหารคนจนนี่แหละคนที่ดูแลจานข้าวเนี่ยก็สงสารแบ่งข้าวตัวเองให้บอกว่าฉันให้คุณไม่ได้หรอกอันนี้เจ้าของก็ฝากไว้แล้วก็ไปทำธุระในห้องน้ำเดี๋ยวเข้ามาแต่เอางี้แบ่งจากฉันพอมีเอาไปซินะครับก็ได้กินไปที่ร้านคนรวยอีกเมื่อกี้ร้านคนจนร้านคนรวยก็ทำแบบเดิมครับคนที่รับอาสาเฝ้าจานข้าวให้เนี่ยเป็นคนรวยไม่แบ่งให้และแถมไล่บอกไปไกลอีกเรื่องนึงเราจะได้เห็นความแตกต่างให้มันชัดขึ้นเขาปลอมตัวเป็นคนพิการตาบอดนะฮะเดินแล้วก็พอเขารู้สึกว่ามีคนตรงนี้เป็นย่านคนรวยขอร้องให้พาข้ามถนนไม่ฮะไม่ข้ามไม่พาข้ามแต่พอคนจนมาขอร้องคนจนให้พาข้ามถนนพาข้ามได้เลยนะครับผมก็พยายามค้นหาว่าในยะของการศึกษาเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขากำลังจะให้บทเรียนอะไรกับผู้ที่มาศึกษาผู้ที่เข้าไปเรียนรู้อย่างผมเนี่ยก็ไปดูอีกเรื่องหนึ่งได้คำตอบชัดเลยฮะคือ
ขาปลอมตัวเป็นผู้โดยสารแท็กซี่นะครับเราก็เลือกคนขับที่หน้าตาคนจนๆหน่อยนึงแล้วก็ในระหว่างทางก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าอยากตายจังเลยเพราะว่าตอนนี้โดนไล่จากงานนะไม่อยากกลับบ้านเลยและพอถึงบนสะพานสูงซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำตัวเองก็บอกว่าเอาละค่าโดยสาร28บาทฉันให้คุณไปเลย6เอ้ยค่าโดยสาร28ดอลลาร์ผมให้คุณเลย60ดอลเพราะว่าให้ไปเลยแล้วก็ฝากเอกสารนี้เอาไปให้แม่ผมด้วยนะแล้วก็ออกมาจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดน้ำคนขับรถอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดในอเมริกาคนขับรถเนี่ยเป็นชาวอินเดียก็บอกว่าทำไมคุณต้องตายผมมาดูแล้วคุณยังมีเงินคุณให้ผมต้อง60ดอลในขณะที่ค่าโดยสารแค่ค่าโดยสารแค่เพียงอันนี้ใช่เลยเนี่ยค่าโดยสารแค่เพียง28ดอลแต่คุณให้ผมถึง60ดอลนะครับนี่ใช่เลยในภาพที่ดูนี่นะแล้วผมเนี่ยในขณะที่ผมเองเนี่ยวันขับรถได้10ดอลผมบางวันได้แค่10ดอลผมยังอยู่เลยคุณต้องมีชีวิตอยู่คุณอย่าตายแม่รอคุณอยู่นะแล้วในเรื่องนี้ก็คือเราได้คำตอบแล้วว่าทำไมคนจนมีน้ำใจเพราะว่าคนจนเคยผ่านอุปสรรคความทุกข์ยากมาเขาเคยต่อสู้มานะครับพอเวลาไปเห็นคนอื่นทุกข์ยากอ๋อเราเคยลำบากมาค่ะนะครับในเมืองไทยก็เหมือนกันมีเหตุการณ์ฮะมาร์ตินมิลเลอร์อันนี้พ่อแม่เป็นมหาเศรษฐีนะครับพ่อเนี่ยจบด็อกเตอร์เป็นปริญญาเอกทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายสารเคมีนะครับมีลูกน้องเป็นคนงานพนักงานถึง 20,000 กว่าคนมาร์ตินมิลเลอร์จบปริญญาตรีด้านภาษาลาตินได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับพอจบแล้วผู้ดำเนินรายการก็คืออาปานี่แหละผมเข้าไปดูผู้ดำเนินรายการถามว่าจบแล้วไปทำอะไรคะอาปาในสมัยนั้นถามนะครับมาตินบอกว่าผมไปแบกอิฐขายผมก็อยากแบกอิฐรับจ้างแบกอิฐทำไมถึงต้องรับจ้างแบกอิฐผมค้นพบว่าที่ต้องรับจ้างแบกอิฐเพราะว่ารายได้ที่ได้มันเนี่ยมันได้มาจากหยาดเหงื่อของตัวเองซึ่งไม่ต้องเอาเปรียบเขา มันภาคภูมิใจตรงนี้มันอิสระตรงนี้นะครับแม้ว่าเป็นลูกจ้างแต่ว่าค่าแรงงานที่ให้เนี่ยมันไม่สูงเกินไปมันไม่เอาเปรียบเขา ทุกวันนี้มาร์ตินมิลเลอร์ก็ใช้ชีวิตอย่างชาวไร่ชาวนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงใช่อันนี้คือเป็นฝรั่งที่มาใช้ชีวิตเป็นชาวนาเป็นชาวอีสานมาแต่งงานกับชาวอีสานนะครับเราจะเห็นชัดว่านี่คือสังคมของคนที่วัดกันด้วยเงินมาดูเขาเกิดในตระกูลแบบร่ำรวยนะแต่เขาไม่ติดความรวยเนี่ยเขาก็ยังแสวงหาเส้นทางที่เขาจะอยู่อย่างเป็นคนจนใช่อีกเรื่องหนึ่งที่เขาให้ดูนะครับเวลาเขาวัดกันที่ผู้ชายผู้หญิงที่ท่านสุภาพสตรีบอกว่าเกิดมาเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเท่ากันมันบ่จริงหรอครับเขาทำอย่างนี้ฮะว่าผู้ชายเวลาผู้หญิงทำร้ายผู้ชายในที่สาธารณะคนจะมาช่วยแค่ 40% แต่ถ้าผู้หญิงถูกผู้ชายทำร้ายที่สาธารณะลุงเถาว่าจะมีคนช่วยมากหรือน้อยคนช่วยเยอะถึง 60% แล้วบทสรุปเขาบอกว่าผู้หญิงผู้ชายไม่เท่ากันยังไงก็ไม่เท่ากันผมพาไปโลกที่วัดกันด้วยความรวยเสร็จแล้วจะพาไปสู่โลกหนึ่งที่เขาวัดกันด้วยความยากความจนไม่เรียกว่าความยากจนนะครับโลกของคนอริยะฟังแล้วอย่าเพิ่งเบื่อเป็นความจนที่คนหน้าจะมีไว้เกิดมาเป็นคนกับเขาสักชาติเนี่ยอย่าให้เสียชาติที่ได้ร่างกายแม่อุตส่าห์คลอดเรามานะผมว่าน่าได้มากเลยคือเป็นพระอริยะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันจนคืออย่างน้อยก็สละอบายมุขออกไปแล้วถ้ามีโรงงานเหล้าเขาไม่มีแน่นอน จนแน่นอนจนแต่ยังมีอยู่
ยังมีเหลือกิเลสมีพอประมาณใช่ยังมีครอบครัวยังแต่งงานยังมีคนรักนะฮะจนลงมาอีกก็คือพระสกิทาคามีอันนี้ไม่แต่งงานแล้วแต่ยังมีความโกรธยังต่อสู้กับความโกรธอยู่ยังต่อสู้กับราคะอยู่กับกามคุณครับอันดับ3ผมจะไม่พูดละเอียดนะอันดับ3พระอนาคามีจนอันดับ3ยังไม่หมดเนื้อหมดตัวก็หมดราคะหมดกามแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความเป็นตัวตนอยู่สุดท้ายพระอรหันต์ครับท่านจนที่สุดแล้วนะครับท่านจนหมดแล้วจนถึงหมดสิ้นกิเลสวัตถุก็ไม่มีเป็นของตัวเองแล้วกิเลสก็หมดสิ้นจนอย่างแท้จริงแต่ว่าแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วยังเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ในเวลานั้นยังต้องบำเพ็ญเพียรไปอีกถึงระดับที่9พระอรหันต์เนี่ยพระโพธิสัตว์ระดับที่4ต้องเป็นพระโพธิสัตว์ไปตามลำดับใช่เพื่อจะจนที่สุดอันนี้คือโลกของคนจนเป็นโลกของคนที่ประเสริฐน่าแสวงหานะครับถ้าเราอยู่ในโลกของคนรวยแล้วเราชอบความรวยหลีกหนีไม่พ้นหรอกครับที่จะต้องถูกเอาเปรียบถูกขูดรีดถูกรังแกด้วยวิธีการของคนรวยเขาทำกันอันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่กล้าแต่ต้องเพราะว่าเป็นเจ้าชายเป็นหน่อเนื้อกษัตริย์ที่เขาบอกว่าบริจาคเงิน 32,000 ล้านดอลลาร์ผมลองเอามาแปลงเป็นเงินไทย 32.3 บาทเท่ากับ1ดอลลาร์ 32,000 ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ1ล้านล้านกับอีก 88,000 ล้านบาทนี่คือที่เขาบริจาคไปแต่เมื่อแม้ว่าจะพระองค์จะบริจาคมากขนาดนี้แล้วก็ยังเหลือเงินอีกเยอะผมก็เลยยังไม่กล้าการันตีเท่าไหร่ว่าพระองค์เป็นผู้ที่จนหรือว่าเป็นสิ่งที่เราควรได้คือการพูดถึงสังคมของคนจนตามแนวทางของพุทธเจ้าเนี่ยมันชัดเจนมากเลยว่าทำไมเกิดมาแล้วต้องจนแบบมีนัยยะไม่ได้จนแบบสะพานลอยที่เขาขอยากจนเข็นใจอันนั้นไม่ใช่จนจริงยังมีเงินอยู่นะครับอันนั้นน่ะคือโลกของคนรวยยังอยู่ในโลกของคนรวยอยู่แต่ว่าเป็นฐานให้เขาเหยียบแต่ถ้ามาตามอริยบุคคลตามที่พระเจ้าพาทำเนี่ยเป็นคนจนที่คนรวยเหยียบไม่ได้อยู่เหนือครับเราอยู่เหนือสิ่งนั้นถ้าเขาจะเหยียบทางร่างกายเราก็รู้สึกพระเจ้าท่านสอนมาว่าแม้ว่าเขาจะเหยียบร่างกายเราเกิดมาเป็นคนจนตามแนวทางพระเจ้าแล้วเราก็มีวิธีการทำใจนะครับศึกษาเรียนรู้ด้วยจิตวิญญาณด้วยใจเราให้เราพ้นจากทุกนั้นอย่างไรแต่ถ้าไปจนแบบขอทานบนสะพานลอยอันนั้นเป็นโลกของคนรวยนะครับชวนที่จริงแล้วคนที่ใช้คำว่าหมายถึงว่าคนที่เข้าถึงซึ่งความเป็นผู้ที่กล้าจนนะเต็มใจจนนะอะไรอย่างนี้นะฮะคือพวกนี้เข้าถึงแล้วพวกนี้เนี่ยจะไม่มีหวั่นไหวแล้วนะจะไม่มีหวั่นไหวกับไอ้เรื่องใครเขาจะมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างเพราะว่าความจริงที่ตัวเองมีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตัวเองรู้คือปัญญามันรู้ชัดเจนว่านี่คือสิ่งนี้คือดีหนึ่งคือจิตวิญญาณเนี่ยคือจิตวิญญาณที่สูงตัวเองจะมั่นใจกับความดีอันนี้ความจริงอันนี้ที่ตัวเองมีฉะนั้นจะไม่หวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นมันเป็นความหนักแน่นของจิตใจนะคะมันเป็นความเข้าถึงของผู้นั้นฉะนั้นเขาจะไม่หวั่นไหวกับเรื่องของการที่จะมาพูดติชินนินทาหรือจะมากล่าวร้ายกล่าวอะไรก็แล้วแต่เพราะปัญญาเขาชัดเจนแล้วทั้งวิญญาณก็ถึงปัญญาก็ถึงทั้งเจโตและปัญญามันถึงแล้วไม่มีปัญหาเขามีความรู้สึกอย่างนี้เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่ว่าจนแล้วเนี่ยมันมีความไม่หวั่นไหวมันมีความไม่กลัวและที่สำคัญนะคะมันมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่มีอยู่ในจิตวิญญาณโดยที่เราไม่ต้องอาศัยทรัพย์สมบัติแต่มันเป็นสมรรถะในจิตวิญญาณน่ะที่อุ้ยอันที่จริงเราไม่ขาดแคลนเลยจะอาจหางสักแก้วกล้าเพราะว่าตัวเองเชื่อในคุณธรรมที่ตัวเองมีนะฮะถึงจะไม่มีเงินเลยเนี่ยนะฮะอย่างพวกเราหลายคนเนี่ยที่ว่าถือศีลสิบอะไรเงี้ยคือคนเหล่านี้เนี่ยเชื่อมั่นนะในชีวิตจิตวิญญาณของตนเองแล้วว่า
คุณธรรมที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเลี้ยงตัวเองรอดนะอยู่ได้ปลอดภัยนะไม่กังวลมันจะไปต้องไปสะสมอะไรไว้ไม่จำเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันเป็นความเชื่อมั่นของตัวเองครับคือสังคมที่วัดกันด้วยความจนตามที่พ่อครูสมณะพาทำเนี่ยมันแตกต่างจากสังคมของคนจนในโลกของคนรวยอย่างสิ้นเชิงถ้าวัดกันด้วยความรวยคนบางคนในโลกนั้นน่ะถ้าจนขึ้นมาเนี่ยอาจจะผูกคอตายเลยไม่ต้องถึงจนหรอกทรัพย์สมบัติลดลงหน่อยนึงรู้สึกว่าทุกข์แล้วนะมันเป็นคือแม้กระทั่งดูชีวิตของเจ้าชายพระองค์นี้โอ้โหทำไมชีวิตลำบากจังเลยอ่ะเราไม่เห็นว่าสิ่งที่ท่านมีเนี่ยมันมีความสุขนะเรากลับมองเห็นแต่เป็นมันเป็นความยากลำบากของชีวิตแม้กระทั่งทำทานก็แล้วแต่เงินมีจำนวนมากขนาดนั้นแต่เมื่อเรามาเรียนรู้ในเรื่องของที่หลวงปู่ได้สอนเราเรื่องทานสูตรนะคะการทำทานที่ไม่หวังไม่มีจิตผูกพันไม่สั่งสมหรือว่าไม่หวังในชาติหน้าเนี่ยไอ้ที่ทำเยอะๆนี่หวังทั้งหมดเลยนะมันไม่ใช่ทานแต่ว่าไปเอาแนวทางของคนอื่นซึ่งมันไม่ได้เกิดจากความรู้สึกที่ว่าทำแล้วเกิดประโยชน์มันเป็นอัตตาจะเอาชนะจะเอาชนะค่ะหรือจะเป็นข้ออ้างอะไรก็แล้วแต่มันเพื่อการอื่นหมดนะฮะไม่ใช่ออกไปด้วยความบริสุทธิ์ใจที่จะให้แล้วให้เลยเนี่ยไม่มีอะไรกลับคืนมาเนี่ยอันเนี้ยปุถุชนทำไม่ได้นะบอกได้เลยว่าปุถุชนเขาทำไม่ได้หรอกค่ะเขาภูมิเขาไม่ถึงความรวยมันเป็นอันตรายยังไงค่ะมันเป็นอันตรายทั้งภายนอกและภายในค่ะภายนอกคือว่ากว่าตัวเองจะรวยขึ้นมาได้ต้องเอาเปรียบเขามันเริ่มต้นที่การเอาเปรียบคนอื่นครับต้องเอาเปรียบเขาค่ะนี่คืออันตรายที่ภายนอกอันตรายภายในคือตัวเองเสพเสพแล้วเป็นยังไงอันตรายยังไงล่ะครับบางคนโอ้ฉันมีเงินฉันได้เสพภายในมันก็สุขดีอย่ามาหลอกนะว่าได้เสพแล้วมันอันตรายอ่ะผมอยากให้นึกให้จบชีวิตมันเมื่อวานนี้ไปเผาศพหลวงตาดีๆผมได้เห็นชีวิตชัดเจนโอ้ตายแล้วดวงตาที่เคยได้เห็นก็เอาไปเผาทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายที่เคยเป็นคนรับใช้ของวิญญาณเราตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อใจยังเป็นคนรับใช้ของวิญญาณตอนตายไปเนี่ยวิญญาณไม่ได้ตายด้วยนะครับเขาเอาร่างกายไปเผาเน่าเมื่อวานได้กลิ่นหน่อยนึงแต่ความรักความผูกพันไอ้สิ่งที่เราเสพเนี่ยอยากเสพเนี่ยมันไม่ได้เน่ามันไม่ได้ถูกเผาไปด้วยมันยังอยู่ในจิตวิญญาณดวงนั้นที่ไม่มีร่างกายแล้วและมันร้ายตรงนี้แหละตรงที่ว่าตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หายอยากเนี่ยน่ากลัวแล้วถ้าเราอยากเห็นคนหรืออยากทำอะไรในฐานะที่เราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเอาไว้รับใช้เนี่ยจะทุกข์ขนาดไหนลองเอามานั่งหลับตาดูสักครึ่งชั่วโมง นั่งหลับตาให้เฉยจะทุกข์ขนาดไหนนี่ไม่ได้นั่งมันได้พูดถึงนั่งสมาธินะ เอาแค่เดินหลับตาดูเนี่ย ถ้าหากว่าไม่มีพ่อครูมาอธิบายสภาวะตรงนี้นะจะไม่เข้าใจภาวะของผุถุที่มันสั่งสมในจิตวิญญาณแล้วเราไม่มีร่างกายแล้วจะทุกข์ยังไง น่ากลัวมากนะคะผมก็ฟังดูนะก็เห็นใจคนที่มาชมรายการว่าเราทำไมเทิดทูนพ่อครูมากเทิดทูนสิเพราะว่าเราเหมือนได้ชีวิตใหม่เราเหมือนเกิดใหม่จากความคิดที่ผมเคยคิดว่าต้องกินเหล้าต้องสูบบุหรี่ทำอะไรต้องได้เปรียบเขาแล้วเราเปลี่ยนมาต่างตรงข้ามเปลี่ยนที่ใจด้วยนะไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะพฤติกรรมอย่างเดียวเปลี่ยนที่ใจเนี่ยได้มาจากคำสอนของพ่อครูได้สัมผัสตรงนี้ถ้าหากว่าจะเทิดทูนท่านเรามีความสุขจากการได้ให้อ่ะไอ้ใจตรงนี้แต่ก่อนมันจะมีที่ไหนมันต้องเอาเปรียบมันต้องได้จนแล้วไม่ทุกข์เป็นอย่างนี้นี่เองให้มีอะไรแล้วให้เขานี่จะจนหรือรวยโอ้โหยิ่งให้มันจะเหลืออะไรแล้วเนาะมันก็เราก็เป็นคนจนตอนกันจนแต่สุขทุกวันนี้เวลาส่วนตัวยังไม่มีเลยอ่ะลองคิดดูอยู่ในชุมชนมันสนุกตรงนี้ทำไมเราอยู่กับการต้องทำนั่นทำโน่นทำนี่แล้วไม่ได้ทำเพื่อตนเอง
พลังงานเราไม่ได้สูญเสียออกไปจากความอยากได้เลย มันเป็นความสุขอ่ะเรื่องนี้เนี่ยผมเคยไปคงเคยคุยให้หลายๆคนฟังนะก็คือเอาความจริงที่เรามีนะ คุยให้เขาฟังบอกว่าเราเองเนี่ยนะถ้าไม่ได้มาอยู่กับพ่อครูนี่นะเราไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นแบบนี้เลยนะมาอยู่กับพ่อครูเนี่ยโอ้โหอยากจะทำอะไรเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดที่จะให้ทำนะ ทำแล้วไม่ต้องหอบต้องหวงทำแล้วแจกจ่ายเจ้าจ้ากำไรทั้งนั้นเลยมีแต่กำไรเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันก็เกิดความรู้ใช่ไหมเกิดความชำนาญเกิดโลกวิถูนะทำแล้วก็แจกอีกโอ้ยได้ให้ได้ทานได้เสียสละได้เอากิเลสออกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแบบนี้เนี่ยคุยกับเขานะผมเนี่ยคุยกับเขาว่าขอผูกชาติไปเลยผูกหลายๆชาติผูกหลายชาติไปเพราะตั้งจิตเหมือนกันนะเวลาอธิษฐานนะสวดมนต์เสร็จก็เราจะอธิษฐานตั้งจิตนะผมจะตั้งจิตว่าจะลดละกิเลสต่อสู้กิเลสตั้งจิตจะรับใช้คนและขอรับใช้อย่างนี้ทุกชาติขอเกิดร่วมชาติกับพ่อครูกับพ่อครูสมณโพธิลักษณ์เมื่อก่อนนี้มันยังไม่ทุกชาตินะคือผมเนี่ยเป็นคนขี้เกียจแต่ก่อนเนี่ยนะขนาดนั้นมันเมื่อก่อนนี้มันก็ยังชอบอะไรที่เป็นของตัวเองใช่ไหมยังหรอกนะแต่พอทำไปผมมันถึงปัญญามันถึงไม่ได้ละยังไงเพื่อประโยชน์สูงสุดและเพื่อประโยชน์ที่มันแน่นอนที่สุดนี่นะติดตามพ่อครูไปติดตามพ่อครูไปนะมันปลอดภัยและมีแต่ได้ดีคือเราไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวเนี่ยมันเกาะติดสถานการณ์ได้หมดเพราะเราไม่ต้องไปเสียเวลาแบ่งเวลาไปดูอะไรที่เป็นส่วนตัวของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือแม้ว่าเราจะตั้งจิตอธิษฐานแต่ว่าเราไม่ลงมือทำกรรมมันก็ไปได้ยากนะแต่ทุกวันนี้บอกได้เลยว่าอุ๊ยเราอยู่ในบริบทที่ต้องเคลื่อนไปกับกระบวนการตรงนี้มันเป็นความสุขที่แบบยากจะบรรยายอ่ะอยากจะเชิญชวนให้มาพิสูจน์อ่ะนะทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกกับท่านผู้ชมว่าจนแล้วมีความสุขอย่างไรใช่ไหมมันเป็นพลังที่อยากจะสื่อว่ามันเป็นความสุขจริงๆสุขอย่างนี้สุขที่ไม่ต้องมีอะไรเนี่ยมาฟังข่าวต่อดีกว่าเนาะเปลี่ยนข่าวมั่งเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเอ๊หมั่นไส้เอาเนาะค่ะอีกข่าวนะคะจากนิวสนุกค่ะภาพถ่ายสะเทือนใจภาพถ่ายสะเทือนใจช่างภาพวิ่งช่วยเด็กเหตุระเบิดรถผู้อพยพในซีเรียค่ะข่าววันนี้วันที่19นะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดรถยนต์โจมตีขบวนรถผู้อพยพชาวซีเรียออกจากพื้นที่ปิดล้อมในเขตราชิดินชานจังหวัดอเลปโปของซีเรียเมื่อวันเสาร์ที่15ค่ะซึ่งคนร้ายจงใจใช้อาหารหลอกล่อเด็กให้เข้าไปหาก่อนจุดชนวนระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย126รายในจำนวนนั้นเป็นเด็กกว่า68คนค่ะขณะนั้นแอปอาร์เคเดอร์ฮาบักช่างภาพนักเคลื่อนไหวที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหลังเกิดเหตุเขาได้ตัดสินใจวางกล้องถ่ายภาพลงแล้ววิ่งเข้าไปช่วยเหลือบรรดาผู้ได้รับบาดเจ็บท่ามกลางเศษชิ้นส่วนรถและอื่นๆกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นที่บริเวณนั้นแม้มือจะยังถือกล้องอยู่แต่ก็พยายามอุ้มเด็กที่เวลานั้นเขาคิดว่ายังมีลมหายใจวิ่งออกมายังพื้นที่ปลอดภัยจากนั้นก็วิ่งเข้าไปช่วยคนอื่นอีกเมื่อการช่วยเหลือสิ้นสุดลงเขาก็ทรุดเข่าลงกับพื้นร้องไห้อย่างหนักใกล้กันมีร่างของเด็กคนหนึ่งที่เขาช่วยออกมานอนแน่นิ่งไร้ลมหายใจอยู่ด้วยเนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งภาพดังกล่าวถูกถ่ายไว้โดยช่างภาพอีกคนค่ะนี่ก็เป็นภาพที่น่าสะเทือนใจนะคะที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ของเรานะคะค่ะเรามาดูอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันค่ะของผู้จัดการนะคะระทึกชายสีผิวคลั่งสงครามเชื้อชาติกราดยิงคนขาวดับ3ศพในแคลิฟอร์เนียค่ะเป็นข่าวความรุนแรงอีกข่าวหนึ่งค่ะกอรีอาลีมูฮับบัตหนุ่มอเมริกันผิวสีวัย39ได้ร้องตะโกนคำว่าอัลลอฮุอักบาร์ซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ขณะถูกตำรวจจับเข้าควบคุมตัวนะคะซึ่งมูฮัมหมัดนี่เขาใช้นามแฝงว่าพระเยซูดำก่อเหตุสังหารหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ไร้อาวุธด้านนอกโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเฟสโนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาเคยโพสต์ข้อความลง Facebook บอกว่าเกลียดคนขาวแล้วก็เกลียดรัฐบาลด้วยนะคะนี่คือการใช้ความรุนแรงแบบไม่เจาะจงเป้าหมายและเป็นการโจมตีที่ปราศจากการยั่วยุโดยบุคคลซึ่งจงใจก่อเหตุสังหารหมู่ค่ะซึ่งเหยื่อที่เสียชีวิตทั้ง3รายก็เป็นชายอเมริกันผิวขาวและตำรวจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะก่อเหตุโดยลำพังนะคะจากสถิตินะคะพบว่าที่สหรัฐอเมริกานี่มีผู้เสียหายจากการก่อเหตุความรุนแรงด้วยอาวุธปืนมากกว่า 30,000 คนต่อปีโดยครึ่งหนึ่งจะมีอายุระหว่าง18ถึง35ปีค่ะในเฉพาะปีนี้เกิดเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนมากกว่า 17,700 ครั้งทั่วสหรัฐซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 4,405 รายนะคะในจำนวนนี้ก็มีเด็กที่ต่ำกว่า11ปีเป็นจำนวน184รายวัยรุ่นอายุระหว่าง12ถึง17ปีถึง914รายค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าห่วงใยมากนะคะในสังคมตรงนี้ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐไม่เคยระบุชัดเจนว่าจะมีนโยบายควบคุมการใช้อาวุธปืนอย่างไรและเนื่องจากพรรครีพับลิกันครองอำนาจทั้งในทำเนียบขาวและก็สภาคองเกรสนักวิจารณ์ส่วนใหญ่จึงเกรงว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะผ่อนคลายกฎระเบียบให้คนอเมริกันพกปืนได้อย่างเสรียิ่งขึ้นไปอีกค่ะนี่ก็เป็นข่าวต่างประเทศที่เราจะนำมาวิเคราะห์กันในช่วงนี้นะคะความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เนี่ยนะมันเป็นความรุนแรงที่สะสมนะจากเหตุปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะซึ่งเราคิดว่าตัวการสำคัญที่สุดก็คือการสร้างอาวุธนะฮะการสร้างอาวุธการสร้างอาวุธเนี่ยเพราะอาวุธที่มีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ไปใช้อย่างอื่นนอกจากการที่จะเอาไปประหัตประหารชีวิตนะซึ่งกันและกันโลกของเราเนี่ยนะเกิดความเดือดร้อนนะมายาวนานด้วยภัยสงครามนะฮะแล้วภัยสงครามเนี่ยก็เกิดขึ้นนะโดยเบื้องหลังของผลประโยชน์นะฉะนั้นหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่มีทางที่ว่ามันจะต้องผ่อนลงหรือว่าจะดับลงไปได้เนี่ยมันอยู่ที่ผลประโยชน์นะขนาดคราวที่แล้วเนี่ยท่านป๊อปเนี่ยได้พูดเนี่ยในสภาใช่ไหมฮะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ติงในเรื่องของการสร้างอาวุธของอเมริกาเนี่ยหยุดได้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งก็เป็นข่าวที่สะเทือนใจนะฮะให้แก่รัฐสภาพอสมควรนั่นแหละแต่ถามว่ามีผลไหมนะต่อสภาของอเมริกันนะหรือว่าต่อโลกที่มันต้องประหัตประหารกันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ที่จริงแล้วไม่รู้อินโนเอเนตด้วยซ้ำไปในหลายๆเรื่องหลายๆคนหลายๆที่นะครับยังข่าวที่เราได้ดูของซีเรียเนี่ยนะเนี่ยแหละเด็กเล็กๆเนี่ยทำไมเขาต้องล่อแล้วก็ต้องไปสังหารเด็กนะฮะคือจุดชนวนเนี่ยเพื่อที่หวังผลว่าจะต้องให้เกิดระเบิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้เด็กตายเกิดความเสียหายขึ้นมาการเสียหายเสียชีวิตฉะนั้นเขาต้องมีแนวคิดอะไรของเขาเป็นเบื้องหลังว่าเพื่ออะไรล่ะเพื่ออะไรของเขาโดยใช้ชีวิตผู้อื่นนั่นแหละนี่คือการเอาชนะค้าขานกันด้วยความรุนแรงนะครับไม่มีทางนะฮะการที่จะเอาชนะกันด้วยความรุนแรงเนี่ยไม่มีทางคือสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ความสงบจะเกิดขึ้นได้นะฮะแล้วตราบใดที่โลกเนี่ยนะโดยเฉพาะมหาอำนาจเนี่ยยังสร้างอาวุธแข่งกันอยู่นี่นะไม่มีทางเลยนะเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องของอาวุธแล้วก็สร้างแข่งกันเนี่ยนะแล้วก็พยายามที่จะข่มขวัญกันอะไรกันมันทำให้ชีวิตและจิตวิญญาณของคนเนี่ยนะที่มีทุนเดิมในเรื่องของพวกนี้เนี่ยมันเกาะกระแสแล้วก็สะสมนะความอำมหิตโหดร้ายอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ลักษณะที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่รักนะรักประเทศชาติรักสันติรักอะไรแต่ก็จะต้องเอาชนะอะไรเงี้ยด้วยความรุนแรงก็ต้องเอาชนะด้วยความรุนแรงฉะนั้นมันไม่มีทางจบเลยนะไม่มีทางจบเลยมันเป็นเรื่องที่น่าเวทนากับภาพที่มันเกิดขึ้นกับคนหรือว่าเด็กอย่างที่เราเห็นเนี่ย คือเขาเองเนี่ย
ไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาและยังบริสุทธิ์นะแต่ว่าต้องมามีชีวิตจบชีวิตด้วยเหตุการณ์ซึ่งเขาไม่ควรที่จะอยู่ในเหตุการณ์เรานี้เลยเนี่ยนะมันเป็นไปได้ยังไงแต่นั่นแหละนะฮะอย่างที่เราพูดกันคราวที่แล้วว่าคนเราเนี่ยพอมันเกิดความคิดที่เป็นความหลงเนี่ยนะฮะมันก็สร้างนะความคิดนะไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความคิดนี้มันเป็นเรื่องของการทำร้ายทำลายจนกระทั่งเป็นการทำลายที่มันโหดร้ายทารุณและก็รุนแรงด้วยแต่เขาคิดของเขานะเขาคิดว่าเขาเองเขาได้ประโยชน์แล้วนะเขาต้องกล้าทำเขาต้องทำอย่างในสิ่งเหล่านั้นนะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคือเห็นนี่แหละนี่แหละคือเห็นกงจักรเป็นดอกบัวใช่ใช่นี่แหละโลกเราเนี่ยนะถ้าตราบใดที่คนนะยังไม่เข้าใจเรื่องสัจธรรมนะยังไม่มาเข้าหาชีวิตของตนเองที่จะมารู้จักกิเลสของตนเองแก้ปัญหานี้ไม่ได้ค่ะไม่ต้องอะไรหรอกของเมืองไทยเราเอาแค่ในเมืองไทยเราแล้วทั้งที่เป็นศาสนาพุทธใช่ไหมฮะค่ะเป็นเมืองพุทธเนี่ยแต่ปฏิบัตินะเป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้ปฏิบัติแบบชาวพุทธหรือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนจริงๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีผลเลยก็ยังมีพฤติกรรมของความรุนแรงอยู่ใช่มีพฤติกรรมของความรุนแรงไม่มีผลในส่วนที่จะทำให้มนุษย์นะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเกิดจิตวิญญาณที่จะเป็นคนที่รักความสงบมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรต่างๆมันก็ยังไม่เกิดเลยนี่นับภาษากับเขาไม่ได้ปฏิบัติต่างชาติศาสนาอื่นอีกต่างหากฉะนั้นโลกของความคิดเนี่ยมันโอ้โหน่ากลัวมากครับนะภาพความรุนแรงโหดร้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยได้เกิดขึ้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันจะเกิดไปเรื่อยๆแหละนะในโลกนี้ตราบใดที่คนยังมีความคิดในเหมือนผู้ชายสีผิวที่เขาสั่งสมความเกลียดชังแบ่งเชื้อชาติสั่งสมความเกลียดชังอยู่ในจิตใจเขาอ่ะใช่ใช่นี่คือมิจฉาทิฏฐิไงพอมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันไปเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นใช่ค่ะออกมาเป็นพฤติกรรมที่โหดร้ายน่ากลัวน่ากลัวแล้วถ้าคนในโลกนี้เนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจนะกับความคิดนะที่มันไม่มีจุดนะของความถูกต้องที่มันเป็นสมาธิมิจฉาทิฏฐิคำนี้เชิญอนินดอนค่ะสงครามตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโลกร้อนด้วยสงครามแม้ว่าจะยังมาไม่ถึงเมืองไทยนะฮะทรัมป์หรืออเมริกาเนี่ยไปแตะซีเรียใช้โทมาฮอคถล่มไป59ลูกแต่ซีเรียเนี่ยหมายความว่าอเมริกากระทบไหล่รัสเซียนะก็เรียกว่าและกับรัสเซียเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นสงครามตัวแทนตีวัวกระทบคาดครับคือทางซีเรียเองก็มีทางรัสเซียคอยช่วยเหลืออยู่พอมาทางเกาหลีทางทรัมป์ก็ส่งกองเรืออันยิ่งใหญ่ของอเมริกามาคาบสมุทรเกาหลีเกาหลีเนี่ยพี่ใหญ่ของเกาหลีก็คือจีนตอนนี้อเมริกาเปิดศึกทั้งสองด้านทั้งสองด้านนั้นรัสเซียกับจีนเลยเป็นสงครามตัวแทนภาพที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาพของผมประทับใจคือช่างภาพคนนี้เนี่ยไม่กลัวตายนั่นเป็นเหตุการณ์ความเป็นความตายเลยแม้ว่าเอาเถอะช่วยแล้วเด็กจะตายแต่ตัวเองก็ได้กุศลที่ยิ่งใหญ่คือช่วยเหลือคนใจที่อยากจะช่วยแล้วลงมือช่วยใช่ฮะช่วยไม่สำเร็จแต่ว่าได้ช่วยแล้วในยามสงครามผมกลับคิดอย่างนี้นะมันเป็นสัญญาณดีเกาหลีเหนือทดลองระเบิดแต่มันไม่ระเบิดนะผมว่าสัญญาณดีเกิดแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างพ่อครูบอกว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแบบฟลุกหรอกมันมีเหตุปัจจัยมันต้องทำให้ไม่สำเร็จระเบิดอย่าสำเร็จเลยและจงไม่สำเร็จตลอดกาลดูสินี่เขาช่วยเหลือคนแม้ว่าเด็กน้อยจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังมีคนดีเกิดขึ้นระเบิดรักแล้วดูจิตวิญญาณของคนที่คิดจะฆ่าคนนี้ล่อเด็กมาก่อนรู้นะว่าการทำของตัวเองเนี่ยจะทำให้เด็กตายจำนวนมากได้ข่าวว่า68คนใช่ไหมเนี่ยใช่แสดงว่าคนลงมือทำเนี่ยเจตนารู้ว่าผลอันเนี้ย
มันจะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าได้แก้แค้นมันคนเนี่ยจะเจ็บปวดมากถ้ารู้ว่าทำกับเด็กแล้วตัวเองก็จะรู้สึกผู้ลงมือกระทำจะคิดอย่างที่ผมเดาว่าไม่รู้ว่าทำไมทำกับเด็กอ๋อก็คงหวังผลว่ามันจะได้สมกับที่ตัวเองแค้นมันจะได้อะไรนะครับเรามาพูดกันด้านบวกดีกว่าว่าช่างภาพคนนี้หัวใจช่างน่าสรรเสริญมากนะครับในท่ามกลางสังคมที่ร้อนเป็นไฟเรามีตัวอย่างดีให้เห็นผมเคยช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ14ปีนะฮะหนีออกจากบ้านมาอยู่กับผู้ชายและท้ายที่สุดก็ผู้ชายเขาทิ้งทอดทิ้งแล้วเธอก็เดินมาหาพวกเราเล่นหมากรุกอยู่ครับเล่นหมากรุกอยู่ท้ายที่สุดก็ชี้ไปหาผมไปอยู่กันนั่นอยู่กับไอ้รุ่นนั่นท้ายที่สุดผมจนตรอกต้องรับไว้มาอยู่ห้องเดียวกันเหมือนกล่องไม้ขีดนะฮะอยู่ด้วยกันสัญญาว่าต้องปฏิบัติธรรมก็อยู่ในห้องเดียวกันนะห้องกว้าง2เมตรยาว3เมตรมันห้องเล็กป้องกันมาอยู่ที่เอามาอยู่เพื่อจะปกป้องอันตรายจากภายนอกและก็เราก็ไม่ได้ไปทำร้ายเธอคือมาเยียวยาให้เขาแข็งแรงแล้วจะส่งกลับบ้านเงินก็ไม่มีผมเป็นนักศึกษาอยู่นี่ก็คือหัวใจที่เหมือนกับที่จะช่วยมันต่อสู้อย่างนี้ว่านอนกลางคืนผมนอนบนเตียงเขานอนข้างล่างก็มองใจมันก็คิดบางทีแวบคิดเหมือนกันเราเฮ้ยเราอย่างสมัยหนุ่มนะคะนี่เป็นนิทานสมัยหนุ่มแต่ว่าเรารู้สึกวิญญาณที่ช่วยเหลือคนน่ะเรานี่ช่วยเหลือเขาอยู่และเราจะไม่ทำเขาบางทีจิตมันคิดอกุศลมีอยู่โอ้เด็กคนนี้หนีร้อนมาเพิ่งเย็นเราช่วยเขากับมือนี่คือวิญญาณเขาอยู่กับผมได้22วัน22คืนกินข้าวของเราออกไปผมให้เงินค่ารถเขา80บาทไม่ใช่ญาติพี่น้องเลยใครก็ไม่รู้คือมารู้จักกันในหมู่เพื่อนเพื่อนเราไปหลอกผู้หญิงมาอายุ14ปีมาอยู่ด้วยกันไม่กี่วันก็ทิ้งเขาแล้วเด็กคนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนร้องไห้มาหานี่ก็เป็นนิทานคือผมกำลังสะท้อนถึงในระยะเวลาที่เกิดความชั่วร้ายสงครามแต่ยังมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นวิญญาณแบบนี้เกิดขึ้นทำให้โลกเราเนี่ยอะไรร่มเย็นเป็นพลังเย็นโอบอุ้มโลกใช่ค่ะใช่ผมจึงหวังว่าหลังจากนี้นะพูดตามสัญญาณจากพ่อครูก็ได้คือผมว่าที่เกาหลีเหนือทดลองสงครามไอ้ระเบิดไม่สำเร็จเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างดีว่าเราจะได้ไปทดลองอะไรชั่วร้ายๆเลยมันไม่สำเร็จค่ะหมดเวลาแล้วนะคะก็อยากจะคือสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยทดลองไม่สำเร็จแต่ว่าสิ่งที่เราทดลองแล้วก็สำเร็จได้นั่นคือการสร้างระเบิดรักระเบิดของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเราทำได้โดยที่ไม่มีใครบังคับนะคะวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านค่ะแล้วก็ขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะเจริญธรรมสำลึกดีค่ะ